แม่กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะมาทำก็คือถั่วแปบนั่นเองค่ะแล้วก็ขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ลงคลิปมา2อาทิตย์เลยได้มั้งเพราะว่าไม่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือ2ทุ่มครึ่งแล้วเพิ่งจะเริ่มมาทำคลิปกันแต่ก่อนที่จะไปดูว่าเมนูถั่วแปบนั้นทำยังไงยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเมนูขนมถั่วแปบทำยังไงไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาพากันมาทำขนมถั่วแปบกันจ้าเราจะใส่ส่วนผสมลงไปเลยแป้งข้าวเหนียว3ใน4กล้วยนี่แป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะอันนี้แป้งมันเท่าไหร่อ่ะเราจะช้อนนึงแล้วก็จะผสมให้เข้ากันแล้วก็จะแยกออกเพราะว่าเราจะทำเป็น2สีเราใส่สีใบเตยกับสีขาวค่ะแล้วผสมแล้วเราก็จะแบ่งออกครึ่งนึงจะทำสีขาวก่อนน้ำเปล่าอย่าเติมเยอะทีเดียวเติมไปเรื่อยคั้นไปเรื่อยจะเหลวไปได้แล้วก็ดีแล้วไปเตยก็จะได้แป้งถั่วแปบแล้วนี่ลูกนั่นแหละประมาณนี้ลูกโอเคแล้วก็จะปั้นเป็นแผ่นๆไปต้มขั้นตอนต่อมาแป้งเราคั้นไว้เป็นแผ่นแล้วก็น้ำเดือดแล้วก็เอาลงต้มแป้งเริ่มสุกมันก็จะเริ่มลอยแบบนี้จะเริ่มลอยขึ้นมานิดนึงแต่มันหนักมันลอยไม่ค่อยได้น้ำมันน้อยน้ำมันน้อยด้วยพอแป้งสุกแล้วเราก็จะนำขึ้นมาเดี๋ยวน้ำเย็นไว้อ้าวยังไม่มาว่านำแป้งขึ้นมาใส่น้ำเย็นไว้แบบนี้หลังจากที่เราต้มแป้งเสร็จแล้วใส่น้ำเย็นเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่กระชอนเอาไว้แล้วเราก็จะเอาเกลือมาผสมกับมะพร้าวคู่กับมะพร้าวเพื่อออกเข้มหน่อยเกลือหยิบหนึ่งเกลือหยิบหนึ่งพอเข้ากันแล้วแล้วก็นำแป้งนะมาคลุกกับถั่วที่เรานึ่งไว้ถั่วนี่ที่เรานึ่งไว้พับเข้าหากันเราใส่มะพร้าวเลยเนาะแม่มากเราพร้อมกินเลยทำแบบนี้ด้วยเราพักมะพร้าวเราเยอะแล้วก็เรามะพร้าวอีกเราเยอะแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดลูกโอเค
หลังจากที่เราได้ถั่วแปบแล้วเราก็จะมาผสมน้ำตาลกับงาเพื่อจะคลุกถั่วแปบอันนี้เทหมดเลยน้ำตาลเยอะแค่ไหนไอ้ถั่วแปบน้ำตาล3ช้อนแล้วงาก็3ช้อนเพราะว่าชอบงาเยอะเท่ากันเวลาเราจะทานแล้วก็งากับน้ำตาลที่เราคลุกเอาไว้เราก็ไปราดแล้วก็ทานเราจะไม่ราดเอาไว้มันจะแฉะโรยเลยเอาโรยเลยกินเลยใช่ไหมโรยเลยเนาะนี้เราก็ได้ขนมถั่วแปบกันแล้วนะคะนี่ไม่อ้วนตอนนี้จะให้อ้วนตอนไหนโอเคค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานขนมถั่วแปบกันก่อนนะบ๊ายบาย